มาช่วงนี้ SME มีดีให้ดูครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับแหมวันนี้เสื้อสีสวยนะเป็นเสื้องานกาชาดลืมบอกท่านผู้ชมไปนะไปเที่ยวงานกาชาดต้องใส่เสื้ออย่างนี้ไหมเขาให้ใส่ชุดไทยเขาแบบว่าย้อนยุคแบบว่าเดือนธันวาแล้วไง มันใกล้ปีใหม่แล้วมันใกล้จะเปลี่ยนปี SME มีดีให้ดูก็เตรียมของขวัญปีใหม่นะใช่อาจารย์จากนี้ไปก็จะมีเรื่องของขวัญปีใหม่มาหมุนเวียนให้ดูกันว่าที่ไหนว่างเขาทำกระเช้าปีใหม่โอ้โหเยี่ยมเลยปีนี้รัฐบาลเขาก็มีนโยบายเรื่องของการส่งเสริมให้ทำกระเช้าปีใหม่ขายด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูกันครับวันนี้กระเช้าปีใหม่ที่มาจากเพชรบุรีแต่มันมีพิเศษมากกว่าความกินแค่กระเช้าปีใหม่สักครู่ครับSME มีดีให้ดูครับคุณซาร่าโอ้โหวันนี้สวยนะวันนี้แบบว่าใส่เสื้อไปไม่เป็นเลยพอบอกสวยไปไม่เป็นมีสตันเล็กน้อยสตันเล็กน้อยงงอันนี้งงคือวันนี้ให้เข้ากับงานกาชาดนิดนึงทั้งสีค่ะแล้วก็แต่ว่าก็ของขวัญปีใหม่ก็เยอะนะวันนี้สวยใช่ค่ะอาจารย์วันนี้ดูสวยแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการมากมีคอลเลกชันด้วยนะไม่ธรรมดาสิถ้าอาจารย์มาไฮไลท์วันนี้คือคอลเลกชันนี้ครับที่เห็นอยู่ทั้งหมดคุณซาร่ารู้ไหมว่าที่เห็นอยู่ทั้งหมดนั่นมาจากขวดพลาสติกขวดพลาสติก yes. มาทำแบบนี้ได้ yes yes เราไปเจอกับเจ้าของดีกว่านะครับ ขอเรียนเชิญคุณจุธรัตน์ครับพี่ตุ้มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ตุ้มสุพันธาครับจากเพชรบุรีอ่ะแนะนำตัวสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะคุณซาร่าตุ้มนะคะจากข้าวตังสุขันธาจังหวัดเพชรบุรีค่ะดังมากข้าวตังเนี่ยเจ้านี้เจ้าเป็นชื่อพี่เลยเปิดชื่อร้านชื่อแบรนด์ชื่อเดียวกันเลยจริงๆชื่อร้านชื่อแบรนด์คือชื่อคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคุณครูค่ะแล้วก็ทำข้าวตังมามากกว่า30ปีแล้วค่ะพี่แค่มาสานต่อปีนี้ครบ30ปีพอดีใช่ค่ะ30ปีก็เลยมีโปรเจกต์พิเศษใช่ค่ะเนี่ยครีเอทเป็นนักครีเอทเป็นนักพัฒนาเป็นนักพัฒนาเป็น R&D ของบริษัทนะครับเป็นวันทำอะไรอ่ะโครงการอะไรนะจริงแล้วอ่ะกำลังจะบอกจะเล่าให้อาจารย์กุ้งฟังว่าที่บอกว่าครบรอบ30ปีเราก็เลยอยากทำอะไรให้มันพิเศษกว่าเดิมจากเดิมเราทำข้าวตังมันก็เป็นแบบฟู้ดเวสต์อยู่แล้วเราทำเรื่องสิ่งแวดล้อมเราถูกสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมมาตลอดนี่พอมาถึงตัวเนี้ยตุ้งก็เลยไปเจอกับเขาเรียกว่านักวิจัยท่านหนึ่งคืออาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีนะคะจุ้ยสุกะเนี่ยจะทำเรื่องของการวิจัยป่าชายหาดแล้วตุ้มแบบไปเห็นเราไปเห็นงานลายเส้นนะคะคืออาจารย์ไปเจอต้นไม้ตรงไหนอาจารย์ก็จะวาดรูปแล้วเราไปเห็นงานตัวนั้นเราไปเห็นสมุดที่อาจารย์เขาวาดรูปเราก็เลยคุยกับอาจารย์ว่าเราสนใจ อยากจะเอาลายเส้นตรงนั้นเนี่ยมาทำงานต่อเป็นคอลเลกชันเรียกว่าไปเห็นลายเส้นปุ๊บก็มีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นแต่ว่ามันลายเส้นนี่ยังมาจากอะไรและที่สำคัญเนี่ยคือมันเป็นงานที่ว่าเขาไปทำเกี่ยวกับป่าชายหาดก็คือทำตั้งแต่เพชรบุรีลงไปถึงระนองอะไรพวกนี้ค่ะก็คือเป็นงานวิจัยว่าสภาพป่าสภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยต่างๆมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็เป็นคนเพชรบุรีด้วยใช่ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านเราทะเลทั้งนั้นเลยแล้วเราก็ไปเห็นว่าเอ้ยในนั้นน่ะมันพูดเรื่องแบบมันมีขยะจานขยะทะเลเนี่ยมันมีขยะที่มันปลิวลงไปในทะเลพลาสติกแล้วมันต้องมีการไปเก็บขึ้นมาเพราะว่าเรารู้กันทั่วไปว่าขยะทะเลเนี่ยตอนนี้มันปริมาณมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทั่วไปหมดนะทุกอย่างที่มันไหลลงไปไปรวมในทะเลแล้วมันก็ถูกซัดกลับขึ้นมาชายฝั่งแล้วที่สำคัญบางทีเนี่ยเต่าหรือว่าปลาพยูนหรือว่าสัตว์น้ำเนี่ยวานอะไรเงี้ยไปติดเชือกติดอวนแล้วเขาไปกินเข้ามันก็เลยกลายเป็นเขาก็ล้มตายเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเดี๋ยวเขาจะพาเราล้มตายไปด้วยนะไอ้เรื่องขยะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นไอ้เรียกว่านาโนพลาสติกนาโนที่มันแตกสลายแล้วก็กินเข้าไปในปลาไปสะสมอะไรเงี้ยสุดท้ายมันกลับมาหาเรานะใช่เพราะเราไปกินปลาใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าพอขยะมันขึ้นมาตามชายฝั่งเนี่ยค่ะเขามีต้นไม้เขามีต้นพืชอะไรที่เขาอยู่บริเวณชายหาดซึ่งต้นไม้ต้นพืชพวกนี้เขาช่วยดูแลเรื่องพายุเวลามีพายุซัดขึ้นมาเขาก็จะดูแลพวกชายหาดดูแลสิ่งแวดล้อมข้างๆเพราะฉะนั้นต้นไม้ก็เริ่มล้มตายเหมือนกันก็คือเสียหายไปอีกใช่เนี่ยคือนิเวศชายฝั่งเนี่ยใช่นิเวศชายฝั่งเราได้รวมๆว่านิเวศชายฝั่งก็จะมีพวกชายหาดป่าชายหาดป่าชายหาดป่าชายเลนอะไรพวกนี้ค่ะนะฮะพวกนี้ก็ได้รับความเสียหายด้วยใช่นะครับพอมันมีผลกระทบพวกนี้เข้ามาก็ทำให้เสียหายก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราสนใจแล้วเราก็เลยจากตรงนั้นเราก็เลยมามองถึงเรื่องของ sustainable เรื่องพวกนี้ค่ะก็เลยออกมากลายมาเป็นคอลเลกชันนี้ค่ะโอ้พี่ตุ้มนี่ครับพี่ตุ้มนี่ก็
แบบเป็นคนทันสมัยมากเลยเนาะอะไร BCG นะตอนนี้ BCG ใช่ไหม BCG อันนี้เป็นเรื่องของ upcycling ค่ะคือหมายว่า C ตัวที่สอง upcycle ก็คือว่าเอาขยะกลับมากลับมา recycle แต่ว่าการใช้เนี่ยสิ่งที่เราคิดก็คือว่าใช้แล้วต้องใช้ได้จริงไม่ใช่การแค่เอาขยะมาเปลี่ยนแปลงเป็นนู่นเป็นนี่แล้วก็เอาไปวางไว้เฉยๆในฐานะนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะในฐานะฐานะนักผลิตภัณฑ์อันนี้คือใช้ได้ก็มาใส่เอาลายเอาอะไรต่างๆมาใส่กับที่ตัวใช่ product ที่ได้แล้วผ้าตัวนี้ค่ะเราได้จากขวดพลาสติกรีไซเคิลนะคะ45ใบนะคะเอาขวดพลาสติกมาทำยังไงคะเขาเอาไปแปลงรูปเป็นเส้นใหญ่เส้นใหญ่แล้วก็มากลายมาเป็นแบบมาทำเป็นผืนผ้าใช่แล้วเราก็เอาลายที่เราได้จากทางอาจารย์อีทเนี่ยแหละค่ะแบรนด์สุกสเตนเอ็นคอสมอสเนี่ยค่ะเอามาเราคอลแลบกันนะคะแล้วเราก็เอามาเป็นลายอยู่บนผืนผ้ามันก็เลยทำให้แบบอาจารย์ดูดีใครจะเชื่อว่าทำจากพลาสติกใช่นะถ้าต้องให้คุณสาราถือนี่ที่สำคัญอาจารย์รายได้อันนี้เข้าพอยต์เลยรายได้หลังจากที่เราจำหน่ายคอลเลกชันนี้ค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วเราจะไปมอบให้โครงการที่เขาดูแลเรื่องการฟื้นฟูป่าชายหาดของจังหวัดเพชรบุรีค่ะอ๋อจากของจังหวัดเพชรบุรีด้วยใช่เพราะว่าเพชรบุรีเราเป็นพื้นที่แบบพื้นที่ขนาดใหญ่เลยค่ะพี่ตุ้มเป็นเรามาจากช่วยเหลือพี่ตุ้มเป็นคนที่กระตุ้นให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้เกิดความตระหนักต่อการรักทะเลนะใช่นี่ทำที่บ้านเล็กๆเองที่เพชรบุรีแต่ผมเชื่อว่ามีท่านผู้ชมหลายคนครับที่คิดว่าการรักทะเลบ้านอยู่ใกล้ทะเลถ้าเราช่วยกันดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะทำให้ทะเลเราสวยมากเลยฮะใช่คนเที่ยวก็จะมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นอันนี้เป็นผลดีนะครับถุงอันนี้มีแบบอื่นไหมพี่ตุ้มมีแบบอื่นแล้วก็มีกระเป๋าแบบนู้นค่ะเป็นกระเป๋าอันนั้นก็เป็นผ้าที่ทำแบบจากขวดเหมือนกันนะใช่ค่ะตัวนั้นจะใช้ขวดประมาณไหนคุณซาร่าหยิบมาหน่อย7ใบค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งเป็นกระเป๋าช้อปปิ้งนะคะพกพาเรามีกระเป๋าอยู่แล้วเราไม่ต้องใช้พลาสติกถุงพลาสติกเราใช้แบบนี้นะคะเราไปห้างแล้วเราก็ไม่มีถุงซื้อของอ่ะฉุกเฉินหยิบขึ้นมาเลยค่ะตึงหยิบใส่ได้เลยแล้วก็มองว่ามันใช้ได้ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมี3แบบแล้วมีอะไรอีกแล้วก็อีกส่วนนึงถามว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ทำจากพลาสติกแต่ความสำคัญก็คือว่าเขาเป็นของที่ใช้แล้วใช้ซ้ำได้ที่ต้องบอกว่ามันคือ sustainable ของอะไรก็ตามแต่ที่เรานึกอ่ะเราก็คือใช้แล้วใช้ซ้ำไม่ใช้แล้วก็แบบทิ้งไปก็ยังจะเอาไปรีไซเคิลกลับมาใหม่ได้แทนที่เราจะใช้แก้วพลาสติกอันนี้คือแก้วเซรามิกแต่เราแค่ว่าใส่ลายที่ว่าลายตัวนี้ค่ะอาจารย์ใช่ลายมาจากอะไรลายตัวนี้คือต้นท็อปแท็บทะเลนะคะมันจะเป็นพืชท่านผู้ชมรู้จักต้นท็อปแท็บไหมค่ะใครต้องเห็นชื่อมันน่ารักเนาะมันชื่อมันน่ารักท็อปแท็บทะเลโอเคนะคะเขาก็จะเลื้อยตามพื้นดินนะคะแล้วก็มีใช้นี่เขามีอินเสิร์ตท็อปแท็บขึ้นมาด้วยค่ะมันก็จะเป็นพืชเถานะคะเป็นพืชเถาแล้วก็บางต้นก็จะเป็นอย่างลายอันนี้ก็จะเป็นหยีน้ำค่ะอ๋อมีหยีน้ำด้วยหยีน้ำแต่มันดูหยีน้ำก็จะเป็นต้นใหญ่เนี่ยหยีน้ำนี่อินเสิร์ตมาแล้วหยีน้ำเป็นหยีน้ำถ้าเป็นหยีน้ำเห็นไหมถ้าเป็นพวกนี้ก็จะเป็นดอกไม้ป่าแล้วเขาเรียกมันเป็นมันคือวิวัฒนาการของการอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศเขาก็ค่อยๆจริงในระบบนิเวศชายฝั่งนี่เขาพึ่งพาอาศัยกันนะใช่เขามีทั้งสัตว์น้ำป่าโกงกลางเขาก็อะไรนะยื่นลากออกไปลงในดินเกาะดินไว้ไม่ให้ดินทลายอะไรอย่างนี้นี่คือความแบบความเจ๋งของพืชคือพืชหนาไอ้พืชที่เขาขึ้นตามนั้นนะคะสุดยอดมากพี่ตุ้มอันนี้คอลเลกชันก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะพอมันเป็นสินค้าเสร็จพี่ตุ้มเซตเป็นของยังไงอ่ะตุ้มก็เลยมาเซตเลยเนี่ยตอนนี้ถ้าอยากจะซื้อเป็นชิ้นใช่ไหมคะค่ะซื้อเป็นชิ้นก็ได้ก็คือเป็นใบๆอย่างเงี้ยจ้าครับก็ขายก็ขายใบเท่าไหร่499ค่ะอันนี้ใบเล็กนะคะรายได้ก็ยังไปช่วยดูแลป่าชายฝั่งด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นใบใหญ่ก็จะเป็น656ตัวนี้ก็จะเป็นเค้าเลขมงคลทั้งหมดนะคะแล้วพวกของหรือว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นเหมือนเซตเป็นชุดก็มีนะมีเซตด้วยมีขนมเดี๋ยวเราส่งอินเสิร์ตให้ดูอีกทีเนาะว่าราคาเท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นคอลเลกชันแรกเดี๋ยวใครอยากได้ท้ายรายการนะคะคนรู้สึกว่าอยากกินแล้วแหละมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวนะคะนี่เอานี่ดีกว่าเปิดในนี้นั้นก็ได้อันนี้ถ้าจากคอลเลกชันนี้ใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วถามว่ามันไม่ใช่เรื่องแรกที่เราทำนอกเหนือจากสุขันธ์
เขาดูแลเรื่องของทะเลแล้วเนี่ยทีนี้เขามาดูแลฝั่งชุมชนบ้างชุมชนที่อยู่ชายฝั่งผู้คนที่อยู่ชายฝั่งเขาก็เอาของจากชุมชนมาจัดเป็นกระเช้าปีใหม่ที่บอกว่าเราเริ่มจากว่าเราทำขนมเองนะคะเราเป็นโรงงานทำขนมเริ่มจากคุณแม่ทำให้เราทานแบ่งปันเขาเรียกแบ่งให้คนนู้นคนนี้ทานให้เพื่อนบ้านนะคะวันนี้เราก็เลยมีร้านเราก็เลยมาทำเป็นกระเช้าค่ะเราจะบอกว่าตัวนี้เป็นขนมที่เราทำอยู่นะคะข้าวตังธัญพืชเราจะเน้นขนมที่ดีต่อสุขภาพค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะอันนี้ข้าวตังต้มยำเราไม่ได้ใส่เฟลเวอร์นะคะครับตัวนี้ก็คือใช้ของจริงไม่ได้ใส่ผงสังเคราะห์ใช้แบบตะไคร้จริงมะกรูดจริงนะคะเครื่องแกงตัวนี้จะเป็นข้าวกล้องงอกครับปรุงรสนะคะอันนี้คือกินเล่นของกินเล่นหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนี้จะบอกว่าเอามาช่วยชุมชนยังไงจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะตัวกระเช้าเนี่ยจริงๆเขาคือกระเป๋าคอนเซปต์เราก็คือว่าใช้ได้คนได้ของไปเขาต้องกลับเอาไปใช้ต่อได้ก็คือตัวนี้คือกระจูดค่ะกระเป๋ากระจูดอันนี้มาจากชุมชนค่ะกระจูดแต่ว่ามาจากชุมชนมาจากเป็นใช่แต่สิ่งที่พิเศษก็คือว่าสุคันธาเราทำพวกนี้เองนะคะทำโบพวกนี้ทำโบดอกไม้โบอันนี้จานเราได้จากเราตัดกระเป๋าค่ะกระเป๋าผ้าธรรมชาติปกติที่เราทำอยู่แล้วอ่ะมันจะมีเศษผ้าที่เหลือจากการวางแพทเทิร์นค่ะแล้วก็มาประกอบใหม่เป็นโบแล้วก็มาตกแต่งด้วยดอกไม้สวยมากแล้วจะบอกว่าอันนี้ค่ะอันนี้คือผ้าลูกไม้นะคะความพิเศษก็คือเราใช้วิธีลงแป้งแบบโบราณนะคะค่อยๆแบบลงแป้งแล้วก็ไปตากแดดชิ้นนี้เลยอันนี้คือรายละเอียดเพราะเรารู้สึกว่านี่คือของที่คนเอาไปให้คนอื่นมีคุณค่าทางใจไหนบอกว่าเพชรบุรีมันต้องมีตาลดิตาลตาลอยู่ไหนตาลอันนี้ยังอะไรที่บอกว่ามาจากใบตาลหรืออะไรเนี่ยอ๋ออ๋อใช่ค่ะมาจากใบตาลดอกตาลอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูใบตาลก่อนแป๊บนึงนะคะมีหลายอย่างค่ะถ้าตัวนี้จะเขาเรียกว่าเป็นผู้ห้อยกระเป๋านี่นะคะอันนี้กระเป๋าก็จะเป็นของดีเพชรบุรีเหมือนกันนะคะเนี่ยก็จะมีผู้ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากต้นตาลนะครับตัวนี้ค่ะใบตาลใบนี้ค่ะดอกไม้อันนี้ค่ะดอกอันนี้ค่ะดอกอันนี้เราใช้จากใบตาลคือต้นตาลนี่เขาจะมีใบหมายอยู่ใช่ไหมใบตาลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มชุมชนอ่ะชาวบ้านเป็นคนทำให้เราแล้วก็แค่ไปเล่าไอเดียว่าอยากได้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ตัวไอ้ที่ห้อยๆเนี่ยค่ะก็จะมาจากกลุ่มที่เขาทำตุ๊กตาผ้าขาวม้าตัวนี้ค่ะอาจารย์เรามีนะตุ๊กตาผ้าขาวม้าอยู่นี่เขาก็จะมีเศษที่เหลืออยู่ใช่ไหมคะแล้วก็มาประดิษฐ์ต่อเพราะฉะนั้นเรากำลังจะบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจเนาะซื้ออันนี้ไปแล้วก็เหมือนกับส่งยิ้มกลับไปให้ชุมชนเราด้วยเนี่ยอันนี้ก็สุคันธาก็ดูแลชุมชนด้วยคือขนมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ขนมของเราอย่างเดียวมันก็จะเป็นของที่มาจากกลุ่มนะคะเช่นอย่างเนี้ยจานตัวนี้จะเป็นชาออร์แกนิกจากแก่งกระจานเนี่ยเป็นชาอะไรคะตัวนี้เป็นชากุหลาบค่ะชากุหลาบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็จะไปพบกับกลุ่มที่เขาทำชาอีกตัวหนึ่งเหมือนกันเป็นชาดอกแก้ควยก็จะมาจากเชียงดาวค่ะนี่ก็จะเป็นของคือของที่เราเน้นเนี่ยก็จะคัดสรรแล้วก็จะเป็นของที่แบบเขาทำด้วยใจกันทั้งนั้นทุกปีเราขายกระเช้าเนี่ยแฟนๆเก่าๆเราเนี่ยได้เห็นอย่างนี้ทุกปีหรือว่าปีนี้มีการพัฒนามากขึ้นแต่ละปีก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างก็จะมีเพิ่มรูปแบบประมาณนี้เป็นกระเช้าแต่เราจะมีสินค้าจะเปลี่ยนแล้วก็หน้าตากระเช้าลูกค้าเราก็แฟนเราก็จะแบบตื่นเต้นแล้วก็จะโทรมาถามปีนี้มีอะไรใหม่ๆพี่ตุ้มเป็นคันคันเป็นพวกคันคันต้องทำอะไรที่มันใหม่ๆไม่ได้ไม่ได้กล่องเนี่ยดูกล่องเด็กจะบอกว่าดูกล่องอย่างกล่องไงใหญ่เนี่ยไม่ต้องไปซื้อแล้วเป็นเกาะไม่ต้องไปห่อของขวัญแล้วอะไรอยู่ข้างในน่ะกล่องใหญ่ขนาดนี้อันนี้นะคะเราจริงๆแล้วมันเหมือนคอนเซปต์เราคือ DIYคือว่าลูกค้าเป็นแบบคัสตอมเมดเรามีกล่องให้แล้วก็อยากได้ขนมอะไรเพราะเรามีร้านขนมด้วยก็เลือกใส่เลยเราก็จะมีแบบสินค้าอยู่แล้วแล้วก็เลือกใช่นี่ลายเครื่องนี้ค่ะก็จะพูดถึงคอนเซปต์อัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรีอะค่ะขนมเพชรบุรีจริงเราเป็นเมืองขนมเราเพิ่งได้เรื่องของแกสโตรโนมียูเนสโกอะค่ะเราเพิ่งได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วอะค่ะจันกุ้งเราก็มองถึงว่าเราก็เลยหยิบอัตลักษณ์ของดีนี่แหละเป็นขนมเป็นวัดเป็นวังเนี่ยเอามาเป็นลายกราฟิกนะคะอันนี้ออกแบบเองเลยหรือเปล่าคะเราก็จะเป็นแค่เหมือนเราคุยคอนเซปต์ไอเดียแล้วก็จะมีนักพี่คงไม่เก่งขนาดนั้นมั้งต้องออกแบบพี่ต้มก็เป็นคนที่ชอบคิดแต่
คนชอบเก่งต่อยอดเก่งมากแต่ต้องจะบอกว่าเป็นเขาตามถ้าตัวนี้ก็จะเป็นถ้าสองตัวนี้จะเป็นออริจินอลเราจะเป็นข้าวตังตัวนี้จะเป็นฮาลาลด้วยมีสี่หน้านะคะก็จะมีอันนี้เหมาะมากเลยนะปีใหม่นี้เอาไปให้แบบอันนี้เป็นกล่องนึงนี่แบบพอดีนะไม่ให้มันเป็นให้คุณครูให้อะไรอย่างนี้ได้เลยเพื่อนในออฟฟิศอ่ะในออฟฟิศแผนกนึงเอาไปกล่องนึงจะเรามีสองแบบนะหรือแบบว่าถ้วยหรือว่าถ้าไม่ใช่กล่องก็จะเป็นแบบเป็นกล่องใสๆเห็นขอบกลมแบบนั้นอะไรแบบนี้นะมีโบค่ะมีโบด้วยอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรให้ดูลองหยิบอันหน้าได้ค่ะโอเคเนี่ยอย่างนี้โบเราก็ทำเองนะคะตัวนี้เราก็จะมีเหมือนน้องๆอ่ะน้องๆที่เขาปิดช่วงปิดภาคเรียนนะคะเขาก็จะมาแบบที่ปีนี้มีอะไรให้หนูทำบ้างเออน้องๆมีการแบ่งเราก็จะรู้สึกเออเวลาน้องมาแบบมาช่วยเราทำอ่ะเราจะชอบเด็กที่แบบว่าเขาเรียกขยันอาจารย์แล้วก็ขนมสุขันธาเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ดีไซน์กล่องนะไม่ใช่ดีไซน์กล่องเขาดีไซน์ขนมด้วยโอ้ท่านผู้ชมลองดูฮะถ้ากล้องจับไปที่กล่องสีชมพูอ่ะกล่องกลมๆนั่นน่ะค่ะดิเข้าตังอ่ะเราเคยกินแผ่นสมัยก่อนเป็นแผ่นใหญ่ๆตอนนี้กลายเป็นแผ่นเล็กๆแล้วเป็นคำฉีกคำเดียวเขาดีไซน์ไหมกระทั่งตัวสินค้าแล้วก็แพ็คแบบพอดีค่ะแบบว่าแพ็คเป็นชิ้นเดียวพี่ตุ้มมีโปรไหมเนี่ยมีคนสกิปมาจากต่างจากมาจากทางแฟนๆรายการสกิปมาแล้วมีโปรไหมเนี่ยจะซื้อมีไหมเนี่ยอาจารย์กุ้งทั้งทีไม่มีโปรได้ไงครับมาดูได้บ้างคะเอาอย่างนี้ดีไหมอาจารย์กุ้งโปรแรกเอาเป็นกระเช้าก่อนกระเช้าวันนี้ถ้าสั่งกระเช้าวันนี้นะคะส่งฟรีไปเลยโอ้โหกล่องมันใหญ่นะคะส่งมันแพงนะเอามันหนักด้วยนะกล่องมันแพงนะรายการอาจารย์กุ้งกับน้องซาร่าทั้งทีโอ้โหนี่ขึ้นให้เลยครับอ่ะเนี่ยใหญ่มากวันนี้นะคะวันนี้นะคะวันนี้ราคาตามจอแล้วก็มีคอร์เรคชั่นเรื่องของรักสุขใจรักโลกด้วยนะครับมีราคาพิเศษแล้วก็ส่งฟรีตามนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยส่วนอันนี้ที่ตุ้มเบอร์โทรเดี๋ยวบอกเบอร์โทรก่อนเดี๋ยวเวลาหมด0855551899ค่ะแคปหน้าจอไว้ครับหน้าจอมีคิวอาร์โค้ดสแกนด้วยอยู่นะคะแคปหน้าจอไว้ครับหน้าจอมีคิวอาร์โค้ดให้สแกนด้วยอาจารย์กุ้งอันนี้พิเศษจะบอกว่าอาจารย์กุ้งบอกว่าเราไปให้เนาะแบบว่าผู้ใหญ่ข้างๆบ้านอาจารย์เราบางทีเราต้องใช้หลายชิ้นไงถ้าตัวเนี้ยเราซื้อ10แถม1ไปเลยโอเคซื้อ10แถม1ในราคาเท่าไหร่โปร10แถม1นะครับอันนี้ปกติมัน289ค่ะนะฮะโปร10แถม1ถามเลยนะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณพี่ตุ้มมากเลยเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปให้ของขวัญปีใหม่กับพิธีกร2คนนั้นเราให้เลยนี่เราเดินมาให้เลยส่งให้เลยส่งให้เลยนะครับนี่นะฮะก็เป็นเรื่องราวดีๆจาก SME มีดีให้ดูวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่9 โมงเช้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ